นั้นเท่าไหร่ละเมษาปีเมษาครบปีแล้วครับปีครบปีทำไมไปสู้คดีกำลังไปสปาได้แล้วแล้วมีสาระ2อ่ะคอยสาระ2เท่าไหร่2ครับผมไม่มีคลิปไปยิงปืนที่ว่ามีเพราะอะไรตัวไอ้ก็ยิงบนรถไม่ได้ยิงบนรถกระบะใช่ไม่ได้ยิงรถมอไซค์ไม่ได้ยิงดูคลิปได้ไม่ได้ยิงแค่จับมันเฉยเฉยคุยเขาเห็นเฉยเฉยแค่นั้นเองแล้วที่ไปงานแต่งรู้จักใครรู้จักพี่ข้างในรู้จักพี่ข้างในทำเขาได้ผมแค่ขึ้นมาเป็นเพื่อนเขาเฉยเฉยเพราะจะต้องขึ้นศาลตรงนี้ไงก็เลยมาเป็นเพื่อนพี่เขาไปขึ้นที่ไหนที่เชียงรายครับนี่ถามได้นี่เดี๋ยวถามคนมันได้ผมนี่กลับบ้านครับโคราชแต่งเทปเทปผมคิดว่ามันอยู่โคราชไปขึ้นมาแล้วหรือยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าผิดไงผิดคาดหมดเลยไงเนี่ยมีอะไรที่ไปยิงมันเหตุการณ์มันเป็นยังไงตรงนี้พี่ผมเดินทางนะครับเดินทางวันเสาร์นะครับนอนตากคืนนึงนะครับผมจะไปศาลเชียงรายครับแล้วนี่ก็เลยแวะหารุ่นพี่ชื่อโจ้ที่อยู่ฝั่งเหนือครับไปคุยเรื่องธุรกิจกันครับก็นั่งทานกันตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสามทุ่มผมบอกนั่นเดี๋ยวผมขอกลับสวนก่อนเพราะเนื่องจากว่าจะไปต่อที่ศาลแล้วก็ไปพบกับผู้กับครับต่อพอเมืองเชียงรายแล้วก็ไปที่ศาลเชียงรายด้วยไปขอดูกล้องคดีนี้ฮะแล้วสาเหตุที่ยิงเพราะอะไรครับปืนผมพี่กันเขาชวนไปครับผมมาใส่ซองใส่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมกดฉีดก็เดินมาฉีดพอเดินมาฉีดปั๊บเขามากัน50คนเลยใครมาชาวบ้านมาเป็นลูกมาหมดเลยแล้วน้องคนนี้เดินตามมาพี่เขาจะเล่นพี่เรื่องอะไรวะเขาถามว่าพี่มันเรื่องอะไรกันแต่มีคนถ่ายไปแล้วถ่ายไปหมดแล้วก็คนน้องไอ้พี่คนที่ไปชื่อโจ้เนี่ยไม่รู้หายไปไหนเอากระเป๋าเนี้ยไปคนไทยเอาไปด้วยนั่นแหละครับแล้วเราก็อยู่แบบงงแล้วน้องก็วิ่งตัวขึ้นบอกเฮ้ยก็ได้ขึ้นแล้วแต่จะมีแต่ผมคนเดียวแล้วเมื่อคืนยิงปืนกี่นัดนัดเดียวครับลูกซองยิงข้างรถด้านหนึ่งครับหน้าป้อมตำรวจครับเพราะว่าเขาลุมรถเลยฮะใช่ตอนสามทุ่มเลยคือเราเป็นโจทย์ฮะเราเป็นโจทย์หมดเลยทุกคดีเราเป็นโจทย์หมดครับไม่ได้เป็นจำเลยนะครับก่อนหน้านี้จุดนะครับแล้วก็เจอล่าสุดเนี่ยครับ16กรกฎาคมมาแล้วคนชาย4คนผมบอกแล้วไงว่าให้ถอนทุกคดีถ้าคุณไม่ถอนคุณไม่มาแต่ถ้ามันไปก็อย่างคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เลยผมไม่ได้บอกว่าเป็นทหารผมไม่มีความจอนท้ายบอกเป็นทหารนี่ต้องยกมาให้ตรงนี้เสื้อสีน้ำเงินนะถึงไหนก็ละร้องท้องครับผม92 55573773เคยมีคดีเรื่องนี้มั้ยนี่ผมขึ้นลงตลอดนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมมีสิทธิ์9ผมอยู่กับคนในกรรมการช่วยสอนจนปัจจุบันมันมีคนมาฟ้อง